แมนช็อปโน1เรื่องเติมเกมเติมกิชินิมแพคราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผม Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บใน LINE ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับหากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีรีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1ทุกราคาสายกาชาอย่าพลาดนะครับสวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตัวกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะแน่นอนว่าในวันนี้เราจะมาไกด์โชว์เคสกันในส่วนของตัวละครอย่างอเล็กชิโน่นะครับซึ่งอเล็กชิโน่ที่เราจะเอามาโชว์เคสในวันนี้เนี่ยก็คือในส่วนของอเล็กชิโน่เลเวล140นะครับไม่มีอาวุธประจำตัวและที่สำคัญก็คือพรสวรรค์เราก็อัพไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเลเวล1หมดนั่นเองไม่มีพาสซีฟแต่ไม่ต้องห่วงพาสซีฟมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการโชว์เคสสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสกิลที่เราโชว์เคสก็คือในส่วนของท่าไม้ตายนั่นเองซึ่งเราใช้ในส่วนความเสียสกิลโดยตรงเลยคือแปลว่ามันจะแรงจากแค่ ADK อย่างเดียวนะครับเพราะงั้นพาสซีฟเราไม่มีผลสำหรับคลิปในวันนี้นั่นเองนะซึ่งตัวละครที่ผมใช้ในการโชว์เคสนะครับผมน่าจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวละครนี้หรือว่ามีตัวละครบัฟทั้งหมด3ตัวนั่นเองแต่ฟังเหตุผลก่อนว่าทำไมผมถึงไม่ใช้คาสิฮะนะครับทำไมผมถึงเลือกที่จะใช้เป็นในส่วนของเดียวนาแทนนะครับคืออย่างนี้คาสิฮะเนี่ยครับเป็นตัวละครที่บัฟในส่วนของโบนัสธาตุจากในส่วนของความชำนาญธาตุตัวเองนะครับซึ่งใน AD นี้เนี่ยมีความชำนาญธาตุที่ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับจริงๆก็เยอะแหละถ้าเกิดว่าผมไปใส่ในพวกแบบว่าไอรอนสตริงนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ940เนาะซึ่งมันดีถ้าเกิดบัฟกับตัวละครที่ไม่ได้มีโบนัสธาตุอยู่แล้วนะครับอย่างในส่วนของอเล็กชิโน่เนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีโบนัสธาตุของตัวเองอยู่แล้วนะครับจากในส่วนของพาสซีฟตรงนี้ซึ่งให้มาตั้ง 40% นะครับซึ่งเท่ากับในส่วนของความสามารถในการบัฟของคาสิฮะเลยก็คือให้มา 40% เท่ากันกับในส่วนของคาสิฮะนะครับทีนี้ผมเลยใส่ในส่วนของถ้วยโบนัสไฟเข้าไปเพื่อให้มันกลายเป็นโบนัสไฟ 86% นั่นเองครับผมก็ถือว่าสูงมากๆแล้วคือเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีโบนัสธาตุเกิน 100% มันจะไม่ค่อยมีผลแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเลยไม่ได้ใช้คาสิฮะในการบัฟนั่นเองแต่ว่าทำไมเราถึงใช้เดียวนาแทนนะครับเหตุผลก็คือเดียวนา C6 มันแจกชำนาญธาตุให้คุณได้200หน่วยบวกกับการแปะน้ำแข็งเนี่ยจะทำให้ปฏิกิริยาที่อเล็กชิโน่ทำได้เนี่ยครับมันคือปฏิกิริยาละลายซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่แรงกว่าการทำระเหยเมื่อใช้คาสิฮะแทนนะครับแต่แน่นอนตัวของคาสิฮะมันจะดีกว่าแน่ๆถ้าเกิดว่าคุณมีคาสิฮะ C2 นะครับแต่อันนี้คือผมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของคาสิฮะก็เลยจะไม่ดีเท่ากับเดียวนา C6 ในการบัฟให้กับอเล็กชิโน่นั่นเองทีนี้ในส่วนของอาร์ติแฟกต์อันนี้เราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตัวละครบัฟสำคัญด้วยเหมือนกันในส่วนของเบนเน็ตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธที่มีเบสเอทีเคสูงที่สุดในไอดีคุณนะครับจะเป็นในส่วนของมิสเตอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของอควิล่าก็ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีนะครับแต่ว่าก็ทำให้เลเวลมันสูงด้วยเนาะซึ่งไอดีนี้มันยังไม่เลเวล90นะครับผมเลยใช้ในส่วนของมิสเตอร์แทนส่วนอาร์ติแฟกต์ของเบนเน็ตแน่นอนครับผมว่าสามารถใส่ในส่วนของซีโนเบสได้จริงๆก็ควรจะใส่ด้วยนะครับในส่วนซีโนเบสก็คือไม่ควรจะใส่เซตอื่นเพราะว่าตัวของเบนเน็ตเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ออกมากดอันติก่อนเพื่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้พวกเทนัสซิตี้หรือว่าอินสตรักเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยอธิบายแล้วกันเอาเป็นว่าพรสวรรค์เนี่ยผมจะใช้เป็นเลเวล13นะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณเปิด C6 ตัวของอเล็กชิโน่คุณก็จะแรงขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับโดยรวมความเสียหายไฟ 15% เนี่ยก็จะทำให้ตัวของอเล็กชิโน่อาจจะแรงขึ้นประมาณอีก 20,000 ดาเมจก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับตัวดีวาน่าผมจะใช้ในส่วนของเซตอินสตรักนะครับเป็นเซตที่จะแจกชำนาญธาตุ120หน่วยเมื่อคุณทำปฏิกิริยาธาตุนะครับอย่างที่เห็นเวลาที่เราโชว์เคสเนี่ยเราจะใช้เดียวน่าออกมาเพื่อดับไฟก่อนเป็นอย่างแรกนะครับแปลว่ามันทำปฏิกิริยาธาตุละลายเป็นคนแรกเลยทำให้มันแจกชำนาญธาตุให้กับทั้งทีมได้ซึ่งอเล็กชิโน่ก็จะมีชำนาญธาตุเข้าไปอีก120บวกกับในส่วนของ C6 เองก็บวกไปอีก200นะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยอเล็กชิโน่ของผมจะมีชำนาญธาตุอยู่ที่380หน่วยนั่นเองครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าใครมีในส่วนของอาวุธที่เป็นอาวุธประจำตัวเวนติสามารถใช้ได้นะครับมันสามารถบัฟ ADK แล้วก็ชำนาญธาตุให้คุณได้ด้วยมันก็จะดีกว่าในส่วนของการใส่สกิลพิเศษแบบผมนะครับซึ่ง ID นี้มันไม่มีเนาะก็เลยไม่ได้ใส่มานั่นเองนะครับ
ส่วนโมนาเราจะใช้อาวุธเป็น TTDS นะครับผมนะอันนี้คือบังคับเลยว่าต้องใช้ TTDS ถ้าเกิดว่าคุณจะโชว์เคสตัวละครเลเวล1เพราะว่าตัวละครเลเวล1เนี่ยมันขาด ADK มากๆครับผมส่วนในเซตของโมนาเนี่ยเราจะใช้เป็น Tenacity เนาะและให้โมนากดสกิลธาตุด้วยนะครับเพื่อให้ตัวของเซต Tenacity มันทำงานเซต Tenacity เนี่ยจะให้ในส่วนของ ADK 20% นะครับผมนะก็คือง่ายๆสรุปแล้วเราได้ ADK 20% จากเบนเน็ตแล้วก็จากในส่วนของ TTDS นะครับมาอีก 48% ตอนนี้เป็น 68 เนาะจากนั้นก็เป็นในส่วนของ Tenacity อีก 20% ก็เป็น ADK 88% นะครับจากการบัฟทั้งหมดเนาะและไม่รวมกับในส่วนของวงเบนเน็ตด้วยนะครับส่วนอติแน่นอนเขาบอกว่าลงมงเนาะทั้งเบนเน็ตแล้วก็โมนานะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสแตทอเล็กชิโน่ที่ผมใช้กันนะครับนั่นคือในส่วนของอเล็กชิโน่ที่มีสแตท ADK 1700นะครับเพราะว่าเราใช้เพราะว่าเราได้ ADK มาเยอะมากๆแล้วจากในส่วนของทีมบัฟรวมถึง ADK จากอบิสเองด้วยนะครับเพราะว่าการ์ดอบิสเองผมก็ได้ ADK มานะชำนาญธาตุผมใช้อยู่ที่61นะครับเพราะว่าชำนาญธาตุส่วนใหญ่เนี่ยเราได้จากดิโอน่ามาแล้วนะครับตั้ง320หน่วยแล้วคือเดี๋ยวเราจะได้จากในอบิสอีกด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเลยไม่จำเป็นต้องใส่ชำนาญธาตุอะไรเยอะนะครับอัตราคิดผมใช้แค่ 5% ผมว่านี่คือไกด์โชว์เคสนะครับไม่ใช่ไกด์ตัวละครที่เอามาเล่นแบบปกติได้นะครับมันคือการไกด์โชว์เคสโชว์เคสเนี่ยมันคือการทำดาเมจให้ได้แรงที่สุดเป็นฮิตเดียวนะครับคือดาเมจเพอร์สกินช็อตไม่ได้เป็นดาเมจเพอร์เซกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถใช้สแตทแบบนี้ไปเล่นจริงในอบิสได้นะครับคุณแค่ใช้สแตทนี้ในการโชว์เคสแล้วเอาไปโม้เพื่อนนี่คือจุดประสงค์ของการโชว์เคสนะครับผมความแรงคิครับอยู่ที่ 266.9% บวกบัฟอบิสไปเราจะมีความแรงคิอยู่ที่ 386% ครับพื้นฟูพลังงานผมมีอยู่ 160% โดยประมาณเนาะเพราะว่าผมใช้ในส่วนเซตเอ็มเบลมนั่นเองเลยต้องมีฟื้นฟูติดมาด้วยนะครับเพื่อให้ในส่วนของท่าไม่ตายของเรามันแรงขึ้นนั่นเองครับแต่ไม่จำเป็นต้องทำฟื้นฟูเยอะขนาดนั้นเนาะแค่160-170ก็ไม่ได้แย่นะครับใช้ประมาณนั้นก็ได้แล้วนะส่วนโฮม่าอันนี้คือเป็นเพราะว่าผมไม่มีหอกโชว์เคสอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เลยใช้ในส่วนของโฮม่านั่นเองมาเบิร์ดอันติเนาะจริงๆถ้าเกิดว่าคุณปั้นในส่วนของเวฟเบเกอร์เป็นเลเวล90เนี่ยแล้วก็มี5ด้วยเนี่ยมันจะแรงกว่าโฮม่ามากนะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณสามารถใช้ในส่วนของเวฟเบเกอร์ได้นะครับถ้าปั้นนะย้ำไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าปั้นนะแน่นอนเลเวล1ถ้าเกิดใส่เวฟเบเกอร์ฟินนะครับและรวมกับคอนดิชันต่างๆอย่างเช่นอาวุธของเดโอน่าที่มีดีกว่านี้หรือเปิด C6 เบนเน็ตคุณสามารถทำดาเมจ 300,000 กับอเล็กชิโน่เลเวล1ได้ครับผมตัววิธีการโชว์เคสนะครับผมนะเราจะใช้ในส่วนของอบิสชั้น7เป็นการโชว์เคสนะครับซึ่งบัฟที่ผมได้มาในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคือผมได้บัฟมาแค่2ห้องก็คือจากห้อง1และห้อง3เพราะว่าห้อง2เนี่ยมีแต่บัฟไร้ประโยชน์ทั้งนั้นนะครับคือมันไม่สามารถใช้ให้อเล็กชิโน่เนี่ยมันเกิดประโยชน์ได้เลยผมก็เลยเอามาแค่ชำนาญธาตุ80หน่วยนะครับแล้วก็เอา ADK 20% มาหรือก็คือมันทำให้อเล็กชิโน่ของผมในสแตทโดยรวมประมาณ ADK 4,000ชำนาญธาตุ460นะครับแล้วก็ความแรงคีอยู่ที่386นั่นเองจากบัฟของอบิสชั้น7ที่ให้ความแรงคีเราบาน 120% นะครับผมนะในส่วนของมูฟเซตที่เราจะเล่นนะครับเริ่มมาเนี่ยเราจะให้เบนเน็ตวิ่งออกไปที่ในส่วนของมุมตรงนี้เนาะอัดประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับจำไว้ว่าประมาณตรงนี้ก็ได้แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นอเล็กชิโน่กด E เข้าไปหาบอล นะครับวิ่งถอยหลังมา1ทีแล้วกดอติเบนเน็ตนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้งงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับวิ่งมาตรงนี้แล้วก็กด E นะครับวิ่งถอยหลังกดอันนี้มาแล้วก็ใช้ในส่วนของเดโอน่าเนี่ยกดอันตินะครับแล้วก็กดสกิลธาตุเพื่อเป็นการล้างเกล็ดไฟเนาะแล้วก็ใช้โมนามาช่วยด้วยนะครับในจุดนี้ก็คือจะทำให้บอลมันติดแช่แข็งนั่นเองนะแล้วเราค่อยกดอันตินะครับแต่ว่าเราต้องทำทุกอย่างนี้แบบเร็วๆนะครับงั้นดูใหม่อีกรอบอ่ะวิ่งไปมุมห้องอีอเล็กชิโน่วิ่งกลับนะครับแล้วก็อันติเบนเน็ตอันติเดโอน่าอันติอันติโบนาแล้วก็สกิลธาตุโมนาด้วยนะครับอันนี้อย่าลืมจากนั้นก็อันติของเล็กชิโน่ครับซึ่งคุณก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครินั่นเองถึงจะนับว่าเป็นการจบการโชว์เคสนะครับผมนะซึ่งในการทดสอบอันเมื่อกี้เนี่ยก็คือไม่ติดครินะครับซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าอัตราคริเรามีแค่ 5% เท่านั้นเองครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของไกด์โชว์เคสนะครับผมนะแหมหายไปนานมากกับคอนเทนต์แบบนี้นะครับล่าสุดก็คือในส่วนของดีลุกเลเวล1ดาเมจ 100,000 เนาะซึ่งก็น่าจะประมาณ 8-9 เดือนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ากี่เดือนแล้วแต่นานมากแล้วนะครับที่เราไม่ได้ทำในส่วนของคอนเทนต์ไกด์โชว์เคสนะครับผมนะแน่นอนถ้าเกิดตัวละครในอนาคตมาและผมไม่ได้เผลอปั้นตัวละครเลเวลเกิน1เนี่ยผมก็อาจจะเอามาทำอีกนะครับหรือถ้าเกิดตัวละครไหนทำ1ล้านดาเมจได้เนี่ยผมก็จะเอามาทำโชว์เคสเนาะซึ่งใน ID ของผมเนี่ยมันก็มีตัวละครที่เกือบจะทำได้แล้วแต่ว่าสแตทยังไม่ดีพอนะครับอาจจะต้องไปเปลี่ยนอะไรอีกนิดหน่อยเราอาจจะได้เห็นในส่วนของ
ไกด์โชว์เคสนาเวียน1ล้านกันแล้วนะครับซึ่งไม่มีวูฟจำตัวด้วยแล้วก็เป็น C0 นะครับสารอเล็กชิโน่ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10 Pro When I popped off then your girl gave me just a little bit of luck Joe baby so cold he from the night